มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลไทยกันบ้างล่าสุดซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินชาวกาตาร์ในเกมที่ไทยจะพบกับอิรักในวันพรุ่งนี้ครับซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองนำลูกทีมฝึกซ้อมเป็นวันที่3ที่สนามรอฮันสเตเดียมประเทศอิหร่านซึ่งติดกับสนามที่ใช้แข่งขันจริงในวันพรุ่งนี้ครับโดยซิโก้พอใจนักเตะทุกคนที่สามารถปรับตัวกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นได้ดีและไม่มีปัญหาการบาดเจ็บพร้อมกับเน้นการฝึกซ้อมรับส่งบอลให้แม่นยำรวมถึงการซ้อมขึ้นเกมรุกและการทำเข้าทำประตูนอกจากนั้นซิโก้ยังมั่นใจในการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินทีมงานจากกาตาร์นำทีมโดยอับดุลราฮิมอัลจัสซิมครับแล้วก็บีฟน้องๆแล้วนะว่าเราจะเล่นกับอิรักยังไงฉะนั้นทุกคนวันนี้ก็ค่อนข้างทำได้ดีเราก็ใช้เวลาประมาณสัก25นาทีเองแล้วก็ให้จบด้วยการยิงประตูโดยภาพรวมแล้วทุกคนก็หันมั่นใจนะครับลึกๆแล้วเราต้องการเป็นแชมป์กลุ่มให้ได้นะครับท่านรองว่าไงกับผู้ตัดสินกาตาร์ใช่ไหมจริงๆเราเป็นเพื่อนกันนะเพราะเราเพิ่งกลับมาจากโดฮานะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะก็เอาเราเล่นของเราให้ดีนะครับไม่ต้องไปกังวลเรื่องกรรมการนะครับรูปแบบการเล่นคร่าวๆเราจะมีการเปิดเกมรุกใส่อิรักเลยไหมครับก็ต้องดูหน่อยนะครับว่าเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องผีผามนะครับฉะนั้นเราก็ทั้งลุกและรับด้วยกันนะครับวันนี้จะมีการประชุมผู้จัดการทีมและแถลงข่าวก่อนการแข่งขันในเวลา 15:30 นตามเวลาประเทศไทยที่สมาคมฟุตบอลอิหร่านก่อนเกมไทยกับอิรักจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 21:00 นที่สนามบัสสเตเดียมท่ามกลางแฟนบอลชาวอิรักที่คาดว่าจะเข้ามาชมเกมกว่า 5,000 คนครับYeah.